ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดีที่28เมษายน2565ท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับมีให้กันทั้งหมดเนี่ย5คู่เลยนะครับน,น่นจะเต็มกับเราอีกเช่นเคยครับเหล่าร้อยหลาครับคู่แรกเนี่ยเป็นทางด้านของศึกพิมลีของอังกฤษนะครับนัดกลางสัปดาห์วันนี้นะครับทางด้านของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตนะครับเปิดบ้านรับกัมเยืยนของเชลซีน่าสนใจมากครับแมนยูท,ที่ที่เรียกกันว่า แคมกำลังจะแตกนะครับกับเชลซีที่ฟอร์มกำลังเหนียวแน่นช่วงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงอีก4คู่ที่เหลือนะครับเป็นทางด้านของยูโรเปา2คู่ครับแล้วก็เป็นทางด้านของยูโรเปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับอีก2คู่ครับประกอบไปด้วยยูโรเปาลีกเนี่ยเป็นทางด้านของเวสต์แฮมนะครับเปิดบ้านรับกำยานของแฟรงก์เฟิร์ตอีกคู่หนึ่งเป็นไลฟ์ซิกนะครับเปิดบ้านรับกำยานของกลาสโกเลนเจอร์ทีมแกร่งจากสกอตแลนด์อีกทีมหนึ่งนะครับ ทางด้านของยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเป็นทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ครับหมายมั่นปันมือกับถ้วยนี้อย่างมากแต่ต้องมาเจอกระดูกอย่างอาร์เอสโรม่านะครับลูกทีมของมูรินโญ่วันนี้จะเป็นยังไงนะครับที่กลับมาเยือนอังกฤษในวันนี้นะครับกลับมาเยือนเกาะอังกฤษในวันนี้มูรินโญ่จะมาแผนไหนก็ต้องไปดูกันอีกทีครับอีกคู่หนึ่งครับคู่สุดท้ายปิดท้ายรายการที่ฟีเยนูนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของโอลิมปิกมักเซย์นะครับ คู่นี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับทีมแกล่งจากฮอลแลนด์นะครับหนึ่งเดียวนะครับในบอลยุโรปที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็ทางด้านของทีมจากฝรั่งเศสครับโอลิมปิกมา์เซยที่ฟอร์มกําลังดีอยู่ครับแต่เพิ่งสะดุดมาครับจะเป็นยังไงก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับไปดูกันทางด้านของเอเชียนแฮนดิแคปกันก่อน,นครับคู่แรกนํารายการวันนี้เนี่ยเป็นทางด้านของ เชลซีนะครับเปิดราคาที่ปปนะครับแล้วก็คู่นี้เนี่ยเป็น V.I.P. ของเราด้วยนะครับจะเป็นยังไงก็ต้องมาติดตามกันอีกทีนะครับเอเชียนแฮนดิแคปคู่นี้ทีมเยือนอย่างเชลซีนะครับเปิดราคาที่ปปนะครับคู่2ครับเป็นทางด้านของเวสต์แฮมครับเปิดราคาที่ครึ่งลูกกับไบรท์ฟัลค์เฟรนฟอร์ตนะครับคู่ที่3เป็น RB ร์บีไลฟ์ซิกนะครับเปิดราคาที่1ลูกเต็มเลยนะครับกับกลาสโกเลนเจอร์ ไปที่คอนเฟอเรนซ์ลีกครับเป็นเลสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านเปิดราคามาที่ปอปกับเอเอสโรมานี่ครับทางด้านของเฟยุนูดครับเปิดราคามาเป็นนราคาเสมอกับโอลิปมักเซนะครับสี่ทีมสุดท้ายในบอลยุโรปนัดนี้ไม่ง่ายนะครับทางด้านของทั้ง2ถ้วยนะครับทั้งยูโรปาแลวก็ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเรียกได้ว่าสุดมันแน่นอนนะครับไม่ง่ายนะครับสำหรับทีมลีกรองนะครับหรือทีมลีกหลักก็ตามนะครับ คู่แรกกันก่อนเลยครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดโอทอฟฟอร์ดวันนี้รับการเยือนของเชลซีครับตีหนึ่งสี่นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับผลงานล่าสุดที่เจอกันมาเนี่ยหครั้งหลังเนี่ยเป็นแมนยูชนะได้2ครั้งครับสเสมอกัน3ครั้งแล้วก็เชลซีครับชนะได้ไป1ครั้งล่าสุดในบ้านของเชลซีเป็นทางด้านของแมนยูบุกไปเยือนแล้วก็สเสมอมาครับหประตูต่อหแล้วก็ศนประตูต่อศูนย์ครับก่อนหน้านั้นปี2020ครับ เสมอกันในบ้านของแมนยูเนี่ย0-0เชลซีชนะได้ครั้งเดียวใน6นัดหลังนะครับในเอฟเอคัพที่บุกไปเยือนทางด้านของแมนยูชนะมา3ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นแมนยูบุกไปเยือนเชลซีนะครับชนะมาได้2นัดในปี2021นัดปี2019 1นนัดนะครับ2-0แล้วก็2ประตูต่อหนึ่งการเดินทางวันนี้ครับ263กิโลเมตรจากลอนดอนมาแมนเชสเตอร์โดยรถบัสนะครับเรียกได้ว่า ทีมของเชลซีเนี่ยโดนตัดงบเรื่องการเดินทางซะส่วนมากนะครับวันนี้ต้องนั่งรถบัสกันค่อนข้างไกลนะครับจากลอนดอนมาอย่างแมนเชสเตอร์นะครับผมอัปเดตตารางกันหน่อยครับทางด้านของเชลซีครับในลีกเนี่ยอยู่อันดับ3นะครับ32นัด65คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่40ลูกทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ 34นัดแล้วนะครับมี54คะแนนอาจจะหมดลุ้นเรียกได้ว่าหมดลุ้นไปแล้วครับสำหรับบอลยุโรปบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในปีหน้านะครับของแมนยูนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยผู้เล่นตัวหลักๆถึง6คนที่ลงสนามไม่ได้นะครับก็ต้องมาดูกันนะครับทางด้านของแมนยูครับ2นัดเกมเยือนเนี่ยไปเยือนอาร์เซนอลเยือนลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้มา2นัดนะครับเรียกันว่าถล่มทลายเลยนะครับแพ้มา3-1แล้วก็4-0นะครับก่อนหน้านั้นชนะนอริชไป3-2 แพ้เอเวอเรตันครับ1-0เสมอกับเลสเตอร์1-1แล้วก็แพ้แอตเลนติโกมาดริด1ประตูต่อ0ครับทางด้านของเชลซีครับเพิ่งชนะเวสต์แฮมมาได้ในบ้านครับ1-0ก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้กับอาร์เซนอลในบ้านครับ2ประตูต่อ4ในเอฟเอคัพชนะคริสตันพาเลทมา2-0ชนะเรอัลมาดริดครับในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับ3-1แต่ตกรอบนะครับโดนทีเด็ดช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับอ่าช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับผม แล้วก็ชนะทางด้านของซ้อมตันมา6-0ในเกมเยือนนะครับแพ้ให้กับรอรีมาตรรดในบ้านนัดแรกนะครับ3ประตูต่อ1ครับทางด้านของแมนยูครับนับเฉพาะเกมในบ้านก็เป็นงานไม่ง่ายสําหรับทีมเยือนเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังมีสะดุดกันบ้างครับนัดล่าสุดเพิ่งชนะทางด้านของนอริชมา3-2เสมอเลสเตอร์ซิตี้ครับ1-1แพ้แอตเลติโกมาดริดครับ1-0ชนะทรตมนมฮอสเปอร์3-2เสมอวัดฟอร์ด0-0ชนะไบรตัน 2ประตูต่อ0นะครับเรียกได้ว่าในบ้านก็ยังแข็งแกร่งอยู่ครับสำหรับผู้มาเยือนก็ต้องลำบากหน่อยนะครับแล้วก็จบสกอร์เนี่ยค่อนข้างจะจบสกอร์ได้สูงนะครับทางด้านของแมนยูทางด้านของเชลซีบ้างครับสกอร์สูงทั้งนั้นนะครับมีนัดเดียวครับที่สกอร์ต่ำคือใน FA ฟเอครับที่ไปเยือนทางด้านของมิดเดิลสโบร์ครับสำหรับเชลซีในเกมเยือนนะครับเพิ่งชนะทางด้านของเรอัลมาดริดมาในเวลานะครับ3ประตูต่อ1ชนะซอลตแฮมตันหกศ ชนะมิ d เดิลสโบร2-0ครับชนะริว2-1ชนะนอริชครับ3-1ชนะเบอร์ลี่4ประตูต่อศูนย์ไม่ต้องมีอะไรเป็นห่วงแล้วสำหรับเชลซีในบอลยุโรปก็หมดลุ้นไปแล้วครับเหลือ F a c เ p เท่านั้นทางด้านของแมนยูครับนัดนี้เจอเชลซีเนี่ยเรตติ้งคะแนนความยากเนี่ยอยู่ที่4คะแนนนะครับนัดหน้าเปิดบ้านรับเบรนด์ฟอร์ดนะครับไปเยือนไบรตันแล้วก็ไปเยือนคริสตัลพาเลทเป็นนัดปิดท้ายฤดูกาลนี้นะครับผมในวันที่22เดือนหน้านะครับผม ทางด้านของเชลซีครับนัดนี้เจอแมนยูสคะแนนนะครับนัดหน้าไปเยือนเอเวอเรตต์หลังจากนั้นเจอกับวูฟแฮมตันครับนัดหน้าเนี่ยไปเยือนเอเวอเรตต์เอเวอเรตต์กำลังหนีตายอยู่นะครับแล้วก็ไปเยือนวูฟแฮมอ่าเปิดบ้านรับวูฟแฮมตันครับแล้วก็ไปเยือนลีดยูนเต็ดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยปิดท้ายกันที่เปิดบ้านรับวัตฟอร์ดนะครับในนัดสุดท้ายของฤดูกาลของเชลซีนะครับผู้เล่นวันนี้ครับอย่างที่เรียนไปครับคาร์เวนี่ลงสนามไม่ได้เฟร็ลงสนามไม่ได้ครับลุคชอลงสนามไม่ได้ ลีนวูดไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับแล้วก็พอปอกบาอีกคนหนึ่งครับที่มีข่าวว่าจะย้ายทีมนะครับทางด้านของเชลซีครับขาดคริสเตนเซนนะครับที่ลงสนามไม่ได้ครับรูริเกอร์ครับที่ได้ข่าวว่าจะย้ายทีมแล้วด้วยนะครับในฤดูกาลหน้าเสร็จชุดขาวอีกเช่นเคยนะครับทางด้านของชิวเวลครับเราเช่คอนฟิตโอดอยลงสนามไม่ได้ครับกองหน้าแล้วก็โฮวาสิกนะครับเราเช่คอนฟิตสุดท้ายก็เป็นทางด้านของเลสเจมนะครับลงสนามไม่ได้นะครับผม เรียกกันว่าวันนี้เนี่ยน้ามีลุ้นนะครับทั้ง2ทีมเลยนะครับก็เล่นเพื่อสุขภาพครับในนัดนี้แต่เป็น VIP ของเราแบบนี้นะครับเชื่อว่าครับนัดนี้เนี่ยรับรังนิกเนี่ยอาจจะกู้หน้ากู้ชื่อกู้สถานการณ์กลับมาได้นะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นที่ปล่อยไปเนี่ยเรียกกันว่าไม่ค่อยมีผลอะไรต่อทีมากมายครับแล้วก็มีเขาผลมีผลโหวตกันนะครับสําหรับ แฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่าอยากให้ใครอยู่อยากให้ใครไปเรื่องกันมาของเทนฮากนะครับแล้วก็เทนฮากเนี่ยได้งบประมาณเพื่อที่จะซื้อทั้งกองหน้าแล้วก็ซื้อทีมใหม่ได้เลยนะครับทั้งทีมเลยนะครับเข้ามาแทนผู้เล่นนะครับชุดเดิมๆที่รับรางนิกมีอยู่นะครับแล้วก็ปีหน้าครับทางด้านของเทนฮากนะครับเข้ามาคุมทีมแล้วก็อาจจะเป็นเกย์เก r เพสซิ่งต่อเนื่องกันไปนะครับ ทางด้านของเชลซีครับมีข่าวกับผู้เล่นตัวหลักๆเนี่ยหลายคนนะครับแล้วก็โดนดรอปไปแล้วก็เซ็นสัญญาเกือบเป็นที่จะเรียบร้อยแล้วสำหรับฤดูกาลหน้านะครับเรียกกันว่าผู้เล่นที่เล่นดีๆเนี่ยก็ขาดหายไปหลายตัวนะครับอาจจะได้กำไรมาแล้วก็มาซื้อผู้เล่นใหม่ในปีหน้านะครับเพราะว่ามีหลายคนครับที่ต้องสละเรือลำนี้นะครับเรียกกันว่าเพราะว่า ทางด้านของรัฐบาลของอังกฤษนะครับเข้ามาดูแลแทนทางด้านของเจ้าของทีมจากรัเสเซียนะครับผมเพราะฉะนั้นผู้เล่นหลักๆฟอร์มดีๆอาจจะไม่อยู่ในปีหน้านะครับผมก็ต้องลุ้นกันอีกทีครับสำหรับทางด้านของทีมเชลซีวันนี้ครับเป็นทางด้านของทีมเยือนเนี่ยต่อมาที่ปปนะครับคู่นี้ v i p ของเราด้วยนะครับแมนยูยังเหนียวแน่นอยู่นะครับแล้วก็เชลซีเนี่ยทางด้านของทีมเนี่ยอย่างรูดิเกอร์ตัวหลัก กองหลังตัวหลักเลสเจมส์นะครับหลายตัวที่ลงสนามไม่ได้กันในวันนี้ทางด้านของแมนยูตัวหลักก็ยังอยู่ครบนะครับที่ลงสนามไม่ได้ก็อาจจะไม่มีผลกับทีมเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ครับเรารอลาให้รองที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดราคาพอๆครับผมใน VIP ของเราวันนี้ครับไปตอนที่กู่ที่2ครับข้ามไปทางด้านของยูโรปาลีกบ้างนะครับในลอนดอนสเตเดียมวันนี้เวสแฮมครับเปิดบ้านรับการเยือน ไอทัตแฟงเฟิร์ตนะครับตีสตรงตามเวลาประเทศไทยอุณหภูมิ10องศาครับไม่ครึ้มเลยนะครับในลอนดอนวันนี้คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแล้วก็การเดินทางเนี่ยจากแฟงเฟิร์ตเยอรมนีนะครับมาที่ลอนดอนอังกฤษ630กิโลเมตรนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับอย่างที่เห็นนะครับก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับสำหรับทั้ง2ทีม เวสแฮมก็บุกไปเยือนทางด้านของเชลซีแล้วก็โดนอัดมา1-0นะครับก่อนหน้านั้นเสมอกับเบอร์ลี่ในบ้านนะครับ1-1ชนะลียงครับ3-0ก็ยังหมายมั่นปันมือสำหรับถ้วยนี้อยู่นะครับแล้วก็ไปเยือนเบลนฟอร์ดครับแพ้มา2-0เสมอลียง1-1ในบ้านชนะทางด้านของเอฟเวอร์ตันสองประตูต่อหนึ่งนะครับทางด้านของเวสแฮมผลงานก็ยังไม่คล้อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับทางด้านของไอทัดแฟงเฟิร์ตบ้างครับเพิ่งเสมอกับฮอฟเฟนไฮม์มานะครับสองประต,ตอ แต่เอาชนะทางด้านของบาร์เซโลนามาได้ครับ3ประตูต่อ2ในนัดล่าสุดที่เตะไปทางด้านของรอบ8ทีมนะครับในยุโรปเนี่ยผ่านบาร์เซโลนามาได้โอกาสก็ยังค่อนข้างสดใสทางด้านของแฟรงเฟิร์ตนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้กับไฟบวกครับ2-1เสมอบาซ่าในบ้าน1-1ครับ1-1เสมอกรอยเทอร์เฟิร์สศนย์ประตูต่อศูนย์ครับผลงานในบ้านบ้างครับสำหรับเวสแฮม เพิ่งเสมอมา2นัดติดนะครับเสมอเบอร์ลี่มา1-1เสมอลียงมา1-1เช่นกันนะครับชนะเอเวอรตต์น2-1ชนะเซบีย่า1-0ชนะแอสตันวิลล่า2ประตูต่อ1ชนะวูดแฮมตัน1ประตูต่อ0เรียกกันได้ว่าคู่นี้เนี่ยปราบทีมจากสเปนมาได้นะครับแล้วก็เข้ามาเนี่ยทางด้านของเวสต์แฮมเนี่ยปราบลียงมาได้ด้วยนะครับทางด้านของไอทัดแฟรงเฟิร์ตบ้างครับเกมเยือนนัดล่าสุดเนี่ย แพ้ให้กับยูเนียนบร์ลินไป2-0นะครับชนะบาเซลนามา3-2เสมอกับอาบีไลซิกครับ0-0ชนะลิเวอร์พูลมา2-1ชนะแฮททาเบอร์ลินมา4-1แพ้โคโลนนะครับในเกมเยือนใน1ประตูต่อ0ูย์ก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างนะครับวันไหนที่กองหลังท็อปฟอร์มเนี่ยเรียกกันว่าเจอใครก็ไม่กลัวนะครับแต่วันไหนนี่หลุดนี่หลุดเลยนะครับทางด้านของแฟรง์เฟิร์ต วันนี้จะเป็นยังไงก็ต้องมาดูกันอีกทีครับทางด้านของเวสแฮมเจอแฟงเฟิร์ตวันนี้อยู่ที่3คะแนนนะครับคะแนนความยากทางด้านของแฟงเฟิร์ตเนี่ยอยู่ที่4คะแนนเพราะว่าทางด้านของแฟงเฟิร์ตเนี่ยต้องไปลุ้นพื้นที่ยุโรปกันในปีหน้าอยู่นะครับทางด้านของบอลลีกก็ยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นนัดที่เหลือเนะี่ยนัดหน้าไอทัดแฟงเฟิร์ตไปเยือนเลเวอร์คูเซ่นนะครับเป็นงานหนักถึง3นัดติดนะครับเจอเวสแฮมกับเลเวอร์สลับกันนะครับ แล้วก็ไปเจอกันบักอีกต่างหากนะครับทางด้านของแฟงเฟิร์ตงานหนักจริงๆครับช่วงนี้ทางด้านของเวสต์แฮมครับนัดนี้เจอแฟงเฟิร์ตนัดหน้าอาร์เซนอลนะครับแย่งพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกกันนะครับก็ต้องเป็นงานหนักอีกทีอาจจะต้องปล่อยแล้วนะครับสำหรับพื้นที่ยุโรปของเวสต์แฮมนะครับถ้าจะเอาถ้วยนี้นะครับแล้วก็ต้องกลับไปเยือนทางด้านของแฟงเฟิร์ตอีกทีหนึ่งเจอนอริชนะครับแล้วก็ต้องเปิดบ้านรับแมนซะิตี้นัดสุดท้ายเนี่ยต้องไปเยือนไบรตันในบอลลีก นะครับผมนัดสุดท้ายปิดท้ายรือดูการนะครับผู้เล่นวันนี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยจัดเต็มนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยเรียกได้ว่าคนผู้เล่นจัดชุดใจกันแน่นอนครับสำหรับถ้วยที่ถ้วยใหญ่นะครับถ้วยโยุโรปถ้วยรองของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมาเป็นยูโรปป้าหลีกในวันนี้นะครับหมายมั่นปันมือกันทั้ง2ทีมครับแน่นอนครับตั้งใจกันแน่นอนใครพลาดเสร็จก่อนเนี่ยรับรองตามยากแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นคู่นี้เป็นทางด้านของเวสต์แฮมนะครับต่อมาที่ครึ่งลูกแฟงเฟิร์ตทีมแกล่งจากเยอรมันเนี่ยจากฟอร์มที่ดูไปแล้วเนี่ยเกมรับค่อนข้างดีนะครับถ้ามีวในเกมรับแล้วก็ไม่ไปเสียง่ายให้กับเวสต์แฮมนะครับเวสต์แฮมจากที่ดูนเนี่ยกองหน้าอย่างอันโตนิโอช่วงนี้รอบไปนะครับแล้วก็ดิคนไรส์นะครับอีกคนหนึ่งที่ยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่นะครับในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ครับ เหลาไร้ลามองว่าให้รองที่แฟงเฟิร์ตครับน่าจะยันเสมอแล้วก็ชิงความได้เปรียบในนัดแรกที่เตะในบ้านของเวสแซมได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นให้รองที่ไอทัดแฟงเฟิร์ตครับครึ่งลูกครับไปต่อกันอีกคู่หนึ่งครับในยูโรป้าลีกเตะกันตีสองตรงเท่ากันนะครับที่เรดบูอารีนาอุณหภูมิแปองศาท้องฟ้าสดใสเลยครับทางด้านของท้องฟ้าเยอรมนีนะครับวันนี้อาร์บีไลฟ์ซิกเปิดบ้านรับกัรเยอือน กัสโกเรนเจอร์นะครับหรือเรนเจอร์ FC นะครับทีมแข่งจากสกอตแลนด์อีกทีมหนึ่งคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับวันนี้การเดินทางจากกัสโกสกอตแลนด์นะครับมาที่ไลฟ์ซิกเยอรมนีหนึ่นส้อยห้กิโลเมตรนะครับเดินทางค่อนข้างไกลนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่กันต่อเลยครับอาบีไลฟ์ซิกนะครับเพิ่งสะดุดแพ้ยูเนียนเบอร์ลินมา2-1ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะยูเนียนเบอร์ลินในเดบเบโพคานะครับ2ประตูต่อ1ชนะเลเวอร์คูเซ่นในเกมเยือนนะครับ แล้วก็ปราบอตาลันต้ามา2-0นะครับเข้ามารอบนี้นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะฮอฟเฟนนาม์มา3-0ในบ้านนะครับเสมอกับอตาลันต้า1ประตูต่อ1ครับทางด้านของกลาสโกเลนเจอร์บ้างครับเพิ่งชนะเมอร์เทเวลมานะครับในบอลลีกเนี่ย3-1เสมอเซลติกในเอฟเอคับนะครับชนะบลาก้านะครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบมาได้นะครับก่อนหน้านั้นก็ไปเยือนเซนต์เมเรนนะครับแล้วก็ชนะมาได้4-0ไปเยือนบลาก้าในแพ้มา1-0ครับแล้วก็ใน บอลถ้วยของอ่าบอลลีกของสกอตแลนด์เจอกับเซลติกนะครับแล้วก็แพ้ให้กับเซลติกไป2ประตูต่อหนึ่งทางด้านของอาร์บีไลท์สครับนับเฉพาะเกมในบ้านครับนัดล่าสุดเพิ่งแพ้ให้กับยูเนี่ยนเบอร์ลินครับที่เหลือนี่ยังไม่แพ้มา5นัดติดแล้วนะครับแต่หนักไปทางด้านเสมอนะครับชนะได้2ครั้งครับเสมอถึง3ครั้งนะครับล่าสุดที่ชนะเนี่ยก็ชนะยูเนี่ยนเบอร์ลินนี่แหละครับในเดเบ้โพคานะครับชนะฮอร์ฟเอนทฮมสามศูนครับเสมออาตาลันต้าหนึ่งหนึ่งเสมอแฟรง์เฟิร์ตเนี่ยละครับ ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เสมอกับไฟบวกนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งะครับทางด้านของเรนเจอร์บ้างครับเพิ่งชนะเมอร์เทเวลมันครับถึง3ประตูต่อหนึ่งก็ยังมีข้อบกพร่องในทางด้านของเกมรับอยู่นะครับครึ่งแรกเนี่ยเสมอกัน1-1นนะครับก่อนหน้านั้นใน FA Cup นะครับเสมอกับเซลติกในเกมเยือนครับหประตูต่อ1ชนะทางด้านของเซนต์โมเรนครับ4-0แพ้บาการ์หนึ่ชนะดันดี FC นะครับสอ แพ้ทางด้านของเชเวน่าสเวด้านะครับสประตูต่อหนึ่งในยูโรป้าเกมเดือนก็ยังมีปัญหาอยู่ครับทางด้านของกาชโกเรนเจอร์นะครับเรตติ้งวันนี้ครับหคะแนนเท่ากันเลยนะครับคะแนนความยากวันนี้อาร์บีไลฟ์ซิกเจอเรนเจอร์นะครับนัดหน้าไปเยือนกลางบักก่อนที่จะต้องกลับไปเยือนทางด้านของเรนเจอร์อีกทีนึงครับก็5คะแนนเช่นกันนะครับอาร์บีไลฟ์ซิกวันนี้บอลน่าจะสไตล์ใกล้ๆกันนะครับทางด้านของอาร์บีไลฟ์ซิกหลังจากนั้นก็ ต้องเปิดบ้านรับเอาส์บวกนัดสุดท้ายของฤดูกาลก็ต้องไปเยือนทางด้านของอเมเนียเบลฟิลนะครับทางด้านของกาสโคเรนเจอร์ครับด้านนี้เจออาร์บีไลฟ์ซิกห้าคะแนนนัดหน้าเนี่ยเป็นบอลลีกนะครับกับเซลติกนะครับก็ยังแย่งชิงกันอยู่นะครับแล้วก็เจอกันที่บ้านของเรนเจอร์กับอาร์บีไลฟ์ซิกอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็เปิดบ้านรับดันดียูเตดเปิดบ้านรับโรสแคนทรีนะครับแล้วก็ไปเยือนฮาร์ตนะครับ นัดสุดท้ายปิดท้ายเรื่องดูการของสกอตแลนด์ครับผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยเต็มทีมแน่นอนครับเจอกับทีมแกล่งจากสกอตแลนด์แบบนี้นะครับคู่นี้ครับเป็น RB l e i p z i ซครับต่อที่1ลูกเต็มเลยนะครับฟอร์มแล้วก็ทางด้านของลีกเนี่ยค่อนข้างจะเหนือ,อก,กว่าชัดเจนครับแต่ฟอร์มที่เห็นจากเรนเจอร์เจอกับทีมใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างเล่นได้ดีนะครับมีวินัยเกมรับแล้วก็การสวนกลับเนี่ย ค่อนข้างทำได้ดีครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยสกอร์สูงเนี่ยน่าจะมานะครับแต่สื่อตามเทศเนี่ยให้ชนะแค่1ประตูต่อศูนย์ะครับสำหรับอาร์บีลาิกเรียกกันว่าเหล่าร้อยหลางก็ยังมองครับว่าสกอร์สูงเนี่ยน่าจะมาทางด้านของอาร์บีลาิกเกมรุกเนี่ยก็ค่อนข้างดีเกมรับค่อนข้างรั่วนะครับทั้ง2ทีเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่ที่เหลือเนี่ยตัวที่เหลือเนี่ยอาจจะต้องเป็นสกอร์สูงแล้วครับในคู่นี้แล้วก็ทีเด็ดของเรานะครับคู่นี้เนี่ย ให้บอลทางด้านของบอลเยอรมันเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับลีกเยอรมันเป็นต่อกว่าแน่นอนครับเพราะฉะนั้นให้ต่อที่อาร์บีลฟซิกครับหลูกเต็มครับผมในคู่นี้ครับไปต่อกันที่อีกถ้วยนึงครับเป็นถ้วยรายการใหม่ของยุโรปนะครับเพิ่งเปิดซิงกันในปีนี้เลยครับเป็นทางด้านของยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับวันนี้ครับเป็นทางด้านของจิงจอกสยามอย่างลสเตอร์ตี้ครับเปิดบ้านรับการเยือนของโรมานะครับหมาป่า เจอกันนะครับวันนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับที่ King Power Stadium ีครับอุณหภูมิ6องศาไม่ครึมเลยนะครับเตะกันตี2ตรงตามเวลาประเทศไทยคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนในเวทียุโรปด้วยนะครับการเดินทางวันนี้จากโรมมาที่เลสเตอร์นะครับ1,565กิโลเมตรครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับสูสีครับสำหรับในลีกแล้วก็บอลถ้วยนะครับ เลสเตอร์พึ่งเสมอกับแอสตันวิลล่ามา0-0ครับก่อนหน้านั้นบุกไปเยือนเอเวอเรตันเสมอมา1-1แพ้กับนิวคาสเซิลมา2-1ครับฟอร์มค่อนข้างดรอปนะครับทางด้านของเลสเตอร์หลังจากที่ได้ตัวผู้เล่นหลักมาแล้วนะครับก็ยังไม่ค่อยติดต่อกันเท่าไหร่นะครับเรียกได้ว่าอ่านลายกลุ่มกันบ้างนะครับทางด้านผู้เล่นของเลสเตอร์นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะพรีเวียไอโอเฟนมาแล้วก็เข้ารอบนี้มาได้นะครับชนะคริสตันเพลเตในบ้านครับ2-1เสมอกับพรีเวียไอโอเฟนนัดแรกที่เจอกันเนี่ย0-0นะครับ ทางด้านของโรม่าครับพึ่งแพ้กับอินเตอร์มิลานมานะครับผลงานเนะครับเสมอกับนาโปลีครับทีมใหญ่2ทีมอัดมาแล้วนะครับทางด้านของโรม่าเกมเยือนทั้งคู่นัดนี้ก็ต้องเป็นทีมเยือนอีกทีนะครับที่ผ่านเข้ารอบก็ผ่านโบโดกลิมมานะครับก็เคยอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็วนกลับมาเจอกันในรอบ8ทีมวันนี้ทางด้านของโรม่าเอาชนะมาได้ครับ4-0ก่อนหน้านั้นก็ชนะซาแลนิธนามา2 1ไปเยือนโบโดกลิมเนี่ยเสร็จโบโดกริมตลอดนะครับนัด แรกที่เจอกันเนี่ยเป็นโบโดกิมเนี่ยชนะ2-1แล้วก็โรม่าไปเยือนซามโดเรียก็โรม่าครับชนะได้ครับ1ประตูต่อศูนย์เรียกนะว่ายัางแพ้ทางทางด้านของเกมเยือนอยู่นะครับทางด้านของโรมา่าลูกทีมของโมริญโยทางด้านของเลสเตอร์ครับนับชอเกมในบ้านใน6นัดหลังยังไม่แพ้ใครนะครับเสมอแอสตันวิลล่านัดล่าสุดครับ 00, 00ชนะคลิสตัลพาเลซส1เสมอกับพีเรียอเฟนในบอลถ้วยนี้นะครับแล้วก็ชนะเบรนท์ฟอร์ด2-1ชนะ แรนนะครับ2ประตูต่อ0ชนะลีดนะครับ1ประตูต่อ0นะครับเสียน้อยนะครับเสียแค่2ประตูจาก6นัดหลังเท่านั้นดะครับดูดีทีเดียวนะครับสำหรับเกมเน็ตบ้านของเลสเตอร์ครับทางด้านของโรม่าครับนำเฉพาะเกมเยือนเนี่ยสนัดหาชัยชนะยังไม่เจอนะครับแพ้อินเตอร์มิลานมานัดล่าสุดครับสามหนึ่ง เสมอนาบลี1-1ครับแพ้บโดกรม2-1ที่ชนะเนี่ยชนะซามโดรียครับ1-0เสมออูดิเนเซ่1-1แล้วก็ชนะวินเทสนะครับมา1ประตูต่อ0ูนย์ครับเรตติ้งคะแนนความยากวันนี้ทางด้านของเลสเตอร์เนี่ยอยู่ที่2คะแนนครับทางด้านของโรม่าอยู่ที่3คะแนนนัดหน้าเลสเตอร์ไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ยังมีโอกาสลุ้นไปยูฟาแชมเปียนส์ลีกอยู่นะครับทางด้านของสเปอร์ก็เป็นงานยากของเลสเตอร์หลังจากนั้นก็ต้องไปเยือนทางด้านของโรม่านี่ครับในเลก2หลังจากนั้น เปิดบ้านรับเอเวอร์ตันครับไปเยือนวัดฟอร์ดนัดสุดท้ายของฤดูกาลเปิดบ้านรับเซาท์เทมมันตนะครับทางด้านของเลสเตอร์ก็ไม่มีงานยากอะไรถ้าต้องเน้นกับบอลถ้วยนี้นะครับหมายมั่นปันมือไว้อีกแน่นอนครับสำหรับลูกทีมของอตเจอร์นะครับโรม่าครับนัดนี้3คะแนนนะครับคะแนนความยากนะครับมาเยือนเลสเตอร์กลับมาเยือนอังกฤษอีกครั้งหนึ่งทางด้านของมูรินโญ่นะครับ หลังจากนั้นต้องเปิดบ้านรับ,บโบรลญยาก,ก่อนที่จะต้องเปิดบ้านรับเลสเตอร์ในเลกสองนะครับมีงานยากอยู่ที่ต้องไปเยือนฟิอรเรนติน่าครับเจอเวเนเซียแล้วก็นัดสุดท้ายต้องไปเยือนทางด้านของโตริโน,โน่นะครับนัดสุดท้ายของฤดูกาลของอิตาลีแล้วก็อังกฤษเนี่ยนัดเดียวกันนะครับผมอ่าวันเดียวกันนะครับคู่นี้เนี่ยกองหน้าเก่าของเชลซีอย่างอับราฮัมเนี่ยอยู่กับมูรินโญ่เนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆนะครับวันนี้เนี่ครับ คู่นี้ครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์นะครับเปิดราคาที่ปะปะนะครับเหล่าราหลามองว่าครับคู่นี้เนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะเป็นใครรุกใครรับใครโดนสวนกลับเนี่ยอาจจะหมอบนะครับสําหรับคู่นี้เนี่ยนะครับทางด้านของโรม่ามารับแน่นไว้ก่อนแน่นอนครับแล้วก็สวนกลับใช้ความเร็วของอับ,บราฮัมเข้าทํานะครับ เพราะฉะนั้นมูรินโญ่ไม่ประมาทแน่นอนมูรินโญ่เน้นแน่นอนครับสำหรับบอลยุโรปนะเป็นสิงบอลยุโรปอยู่แล้วทางด้านของมูรินโญ่ตั้งแต่อยู่ปอร์โตแล้วนะครับที่ได้แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมเรียกได้ว่าวันนี้ครับหมาป่าจากกรุงโรมน่าจะบุกมายันเสมอจิ้งจอกสยามอย่างเลสเตอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราร้อยหลาให้รองที่โรมาครับราคาปอปอครับผมไปปิดท้าย การที่คู่สุดท้ายครับอยู่ในถ้วยของยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกอีกเช่นเคยนะครับโอลิมปิกมักเซย์วันนี้ต้องไปเยือนทางด้านของเฟย์นูดรับเฟยูนูดเปิดบ้านรับโอลิมปิกมักเซย์ในวันนี้เตะกันตีสอตรงตามเวลาประเทศไทยเหมือนกับคู่ที่แล้วนะครับแต่วันเดียวกันนะครับก่อนที่จะหาผู้ชนะเข้าไปชิงชนะเลิศกันในบอลถ้วยนี้สําหรับถ้วยใหม่อย่างคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับ ที่สตาดิโอลเฟยนูดนะครับอุณหภูมิ9องศาไม่ครึ้มเลยครับคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนอีกเช่นเคยครับการเดินทนางวันนี้จากมักเซยนะครับมาที่ลอสเตอร์ดัมเนี่ย962กิโลเมตรนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านของเฟยนูดเนี่ยนลีกเนี่ยค่อนข้างดีนะครับชนะอูทรักมากนะครับ2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นไปเยือนสลาเวียปาร์คชนะมา3-1ชนะอาเลโมครับมา4-1เสมอกับทางด้านของ สลาเวปาร์กในนัดแรกที่เจอกันใน3-3เลยนะครับชนะวิลเลียมทเวลนะครับ2ประตูต่อศูนย์แล้วก็ไปเยือนอาแจกในแพ้อาแจกมา3-2ครับสกอร์สูงทั้งหมดเลยนะครับมีนัดเดียวที่ชนะวิลเลียมทเวลนะครับ2ประตูต่อศูนย์เท่านั้นที่เหลือเนี่ยสกอร์สูงนะครับเรียกได้ว่าอีกคู่หนึ่งครับที่น่าสนใจที่เป็นสกอร์สูงนะครับทางด้านของโอลิมปิกมาลเซย์ครับนัดล่าสุดฟอร์มหรูนะครับไปเยือนแรงชนะมา1-0ชนะ น,น้องนะครับในบ้านเนี่ยสามประตูต่อ2ไปเยือนออทางด้านของปารีสนะครับปารีสแซงต์แชมงเนี่ยอนปิกมาเซยแพ้มา2-1ในการไปรเยือนนะครับไปเยือนทางด้านของ p a o OK k นะครับชนะมา10ชนะมงปิเย่มา2 0นะครับแล้วก็เปิดบ้านรับ p a เ k นัดแรกเนี่ยก็ชนะมา2ประตูต่อ1นะครับทางด้านของมักเซยถ้วยนี้ก็หมายมั่นปั้นมืออีกถ้วยหนึ่งครับสำหรับทางด้านของมักเซยและก็เฟยนูนะครับ ผลงานในบ้านของเฟยนูสนะครับ6นัดหลังยังไม่แพ้ใครเสมอแค่2นัดน,นะครับผมนัดล่าสุดชนะอูแทร์คนะครับ2-1เสมอสลาเวียปาร์ค3-3ชนะวิลเลียมทเวลล์2-0ชนะปาติซานนะครับ FK ปาติซานนะครับ3ประตูต่อ1เสมอกับกอริงเกนครับ1-1แล้วก็ชนะทางด้านของคัมเบอร์นะครับ3ประตูต่อ1ทางด้านของมักเซยครับนับเฉพาะเกมเยือนมีนัดแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับ แพ้ทีมใหญ่อย่างปลารีสแซงต์แชมงนะครับแล้วก็ปลารีสก็ควา้าแชมป์ลีกไปนะครับพึ่งชนะแรงมาครับ1-0แพ้ปลารีสแซงต์แชมงมา2-1ชนะ p รีเออโอเคชนะแซงต์เอเตียน4-2เลยนะครับชนะบาโซมา2-1ชนะทางด้านของเบลสนะครับมา4ประตูต่ตอ1นะครับคู่นี้เนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าสกอร์จะสูงแน่นอนนะครับสำหรับเหล่าร้อยหลาก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับวันนี้ครับเรตติ้งเนี่ย เฟยนูดเนี่ยอยู่ที่5คะแนนนะครับเพราะว่าเจอทีมที่หลีกสูงกว่านะครับหคะแนนครับก่อนหน้านั้นเนี่ยทางด้านของเฟยนูดหลังจากนั้นนะครับก็ต้องไปเยือนเฟอร์นาซิตัสแล้วก็ต้องไปเยือนโอลิมปิกมาเซีอีกรอบหนึ่งเจอกับพีเอสวีไอโอเฟนนะครับในบ้านในบอลลีกอีกทีนึงครับไปเยือนโกเฮดอีเกิลปิดท้ายด้วยเปิดบ้านรับ FC ฟซีทเวนเต้นะครับเรียกกันว่า ก็เป็นงานหนักครับช่วงนี้ของเฟยูนูนะครับทางด้านของโอลิมปกมักเซยบ้างครับนัดนี้3คะแนนนะครับนัดหน้าเจอกับลียงนะครับเปิดบ้านรับลียงหลังจากนั้นก็เฝ้าบ้านต่อครับเจอกับเฟยูนูนี่แหละครับในเลกที่2ต้องเจอกันแล้วก็ไปเยือนทางด้านของลียองนะครับไปเยือนแรนแล้วก็ปิดท้ายในบ้านเจอกับสตาร์บุกนะครับในนัดปิดท้ายฤดูกาลนะครับเรียกได้ว่ายังมีงานยากทางด้านของมักเซยอยู่นะครับที่จะต้อง ปั้นถ้วยนี้ให้เข้าชิงให้ได้นะครับสำหรับมักเซย์ทางด้านของฟิยานูดก็ตั้งใจครับแต่ผู้เล่นวันนี้เนี่ยต้องมาดูครับว่าเกมรุกเนี่ยจะขาดใครบ้างนะครับอย่างซีนิสไชน่านะครับที่ยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่กองหน้าตัวหลักนะครับทางด้านของโอลิมปิกมักเซย์มิลิกปาเยสนะครับที่ลงสนามได้ตามปกติวันนี้นะครับที่เหลือเนี่ย ผู้เล่นหลักก็ลงสนามได้ตามปกตินะครับบอลลีกก็ไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับก็ต้องมาเน้นถ้วยนี้ครับแต่ทางด้านของเฟยยูนูดยังมีเน้นทางด้านของบอลลีกอยู่นะครับคู่นี้เนี่ยเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเฟยูนูดนะครับเปิดราคาที่เสมอนะครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับมักเซยครับฟอร์มดีแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าเอาอะไรมาขวางก็ยกเว้นแค่ปารีสแซงต์แชมงเท่านั้นนะครับที่ขวางได้นะครับที่เหลือเนี่ยไม่มีใครขวางได้เลยนะครับ สำหรับ OM ในปีนี้ครับฟอร์มดุมากครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าราษฎามองว่าครับถ้าไม่พลาดท่าโดนโต้กลับทีเด็ดอย่างเฟยนูด์มักเซยน่าจะทำเกมรุกแล้วก็ขึงเกมรุกซ้อมเกมรุกในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้รองที่มักเซยนะครับราคาเสมอหรือราคาปปนะครับวันนี้เฟยนญูดต่อเสมอนะครับหรือราคาปปเพราะฉะนั้นคู่สุดท้ายปิดท้ายรายการที่รองที่มักเซยครับ ราคาเสมอหรือราคาปปครับไปทบลวนกันอีกทีหนึ่งนะครับคู่แรก v i p ครับแมนยูกับเชลซีเป็นเชลซีต่อที่ปปให้รองที่แมนยูนครับราคาปปครับคู่แรกคู่2ครับรองที่แฟงเฟิร์ตครับครึ่งลูกนะครับเวสแฮมต่อครึ่งลูกแฟงเฟิร์ตวันนี้เหนียวแน่นไว้ก่อนนะครับแล้วก็ต้องยันทางด้านของเวสแฮมไว้ก่อนแน่นอนครับแล้วก็ทางด้านของเวสแฮมวันนี้เช็คอาการเช็คความฟิตของดแคนไลช์เนี่ยตัวหลักอีกคนหนึ่งนะครับ ก็ยังต้องรอดูอยู่ทางด้านของอีกคู่นึงครับไลฟ์ซิกเปิดราคาที่1ลูกเต็มให้ต่อที่ไลฟ์ซิกนะครับหลูกนะครับกับเรนเจอร์ลีกสูงกว่าครับเกมรุกดีกว่าคมกว่าน่าจะเป็นสกอร์สูงอีกคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ไลฟ์ซิกน่าจะเก็บชัยชนะได้ไม่ยากไปลุ้นกันที่เมตที่2ครับครึ่งควบลูกหรือ1ลูกนะครับต่อที่ไลฟ์ซิกนะครับทางด้านของ คู่ที่4นะครับไปที่คอนเฟลเลนซ์ลีกนะครับยูโรปาคอนเฟลเลนซ์ลีกเป็นทางด้านของเลสเตอร์นะครับเปิดราคาที่ราคาปปโรมานะครับโดยการคุมทีมของมูรินโญ่วันนี้น่าจะมีแผนทีเด็ดสำหรับบอลยุโรปอยู่นะครับอับราฮัมตัวแปรสำคัญของโรมาวันนี้น่าจะเก็บแต้มให้โรม a าได้ครับทำประตูได้ครับคู่นี้ก็ให้สูงอีกคู่หนึ่งครับ ให้รองที่โรม่าราคาเสมออ่าราคาปปครับหรือราคาเสมอได้ครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับก็เป็นอีกคู่หนึ่งครับที่สกอร์อาจจะสูงนะครับเพราะว่ากองหน้าและก็กองหลังเนี่ยกองหน้าค่อนข้างเฉียบคมเหมือนกันทั้งคู่นะครับเกมลูกดูดันเฟย์ูเจ้าบ้านราคาเสมอนะครับให้รองที่โอลิมปิกมา์เซย์ครับโอมปีนี้ฟอร์มร้อนแรงมากครับทั้งบอลยุโรปและก็บอลในลีกนะครับเป็นรองแค่ปารีสแซงต์แชงแงแค่แค่ทีมเดียวเท่านั้นนะครับในลีก ให้รองที่โอลิมปิกมาเซเอาราคาเสมอหรือราคาปปครับครบจบทั้ง5้าคู่เลยครับสำหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีอีกเช่นเคยครับกลับมาพบกันได้ใหม่อิบน้ำสำราญกันอีกเช่นเคยครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่อีกทีนึงครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเหล่าร้อยหนาสวัสดีครับ